ก็มีสมัครประมาณ30คนค่ะที่กระจายตัวอยู่ในทุกอปท.ที่มีการเลือกตั้งวันนี้ค่ะเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการติดตามดูสถานการณ์การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะก็มีคนรอลงคะแนนเสียงเยอะเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าวันหยุดวันนี้แต่ว่าบางส่วนก็ยังมีทำงานนะคะก็เลยคิดว่าคนออกมาใช้ในช่วงเช้าแล้วก็จะไปทำงานต่อค่ะแต่ก็ต้องดูหลังจากนี้ค่ะว่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะแค่ไหนเพราะว่าเป็นวันพุธกลางสัปดาห์ด้วยค่ะเดี๋ยวก็จะมีทำรายงานในเว็บไซต์แล้วก็เพจ Facebook ของ eWatch นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือนอกจากเรื่องที่เราพบเจอวันนี้ปัญหาอุปสรรคหรือว่าสถานการณ์ทั่วไปอะค่ะคือถ้ามันมีอะไรที่เราคิดว่ามันจะทำให้การเลือกตั้งมันดีขึ้นมันก็จะมีเป็นข้อแนะนำที่ให้สำหรับกกต.แล้วก็หน่วยงานที่จัดการเลือกตั้งพัฒนาสำหรับครั้งต่อไปก็จะมีการเตรียมการช้านิดนึงในช่วงเช้าอะค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็รับไปอยู่ค่ะช่วยผมดิผมก็เป็นสาวมอแล้วสำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงณเวลานี้นะคะประชาชนของอำเภอสัมพันธ์นะคะยกเว้น3ตำบลนะคะตลาดจินดาคลองจินดาและตำบลบางช้างประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความตื่นตัวและมาใช้สิทธิ์กันอย่างมากเลยค่ะแล้วก็มาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เช้าเลยค่ะเนี่ยเรื่องร้องเรียนนะคะก็มีบ้างนะคะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับทางกฎหมายเลือกตั้งที่ยื่นไปกับทางสำนักงานกกต.จังหวัดนครปฐมนะคะค่ะแต่สำหรับในวันนี้เรื่องร้องเรียนของสำหรับการลงคะแนนนี้ยังไม่มีนะคะค่ะใช่ค่ะประชาชนให้ความสนใจกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากเลยเพราะว่าเป็นเฉพาะเขตเลือกตั้งเดียวที่มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะคะหลังจากที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคม2562ค่ะประชาชนในของสัมพันธ์นะคะก็ของเขตเลือกตั้งที่5ก็ให้ความสนใจและมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกผู้แทนของตนเองในวันนี้กันอย่างมากมายค่ะ